วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะเรามาพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษานะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราพบกันในเรื่องของครอบครัวและเพื่อนครอบครัวและเพื่อนนะคะอ้าวพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปพบกันค่ะในเรื่องของครอบครัวและเพื่อนนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วกี่ชั่วโมงคะลูกในเรื่องของครอบครัวและเพื่อนหรือครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยเราได้พบกันไปหลายชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะใช่กี่ชั่วโมงแล้วคะลองดูสิชั่วโมงแรกในเรื่องของครอบครัวและเพื่อนเราพบกันในเรื่องของเราพบกันในเรื่องของลักษณะครอบครัวที่อบอุ่นถูกไหมคะชั่วโมงที่2นะคะเราได้พบกันในเรื่องของความสุขของครอบครัวนะคะและชั่วโมงที่3เราพบกันในเรื่องของครอบครัวที่ไม่มีความสุขนะคะส่วนใหญ่แล้วครอบครัวที่มีความสุขจะไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะมีปัญหาก็ตรงที่ครอบครัวเรายังไงคะมีปัญหาใช่ไหมคะดังนั้นครอบครัวที่มีปัญหาครอบครัวที่มีปัญหาสัปดาห์ที่แล้วได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะปัญหาในครอบครัวมีอะไรบ้างเราได้เรียนกันไปแล้วปัญหาในครอบครัวมีอะไรกันบ้างข้อที่1ความขัดแย้งทางความคิดเห็นและไม่สามารถจะตกลงกันได้ความขัดแย้งทางความคิดเห็นนะคะไม่สามารถที่จะตกลงกันได้จึงทำให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันนั่นก็คือการตบตีกันนะคะถ้าถึงขั้นรุนแรงก็อาจจะถึงขั้นหย่าร้างหรือว่าแยกทางกันนะคะปัญหาในครอบครัวข้อที่2คือการเลี้ยงดูลูกอย่างเข้มงวดหรือการบังคับให้ลูกเป็นหรือทำแบบการเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดนะคะหรือถูกพ่อแม่บังคับตลอดเวลาใช่ไหมคะที่ครูเล่าให้นักเรียนฟังในเรื่องของที่โดนคุณพ่อบังคับให้ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษวันละ10คำใช่ไหมคะวันที่1 10คำวันที่2เพิ่มอีก10คำแต่มีข้อแม้ว่าต้องท่องของวันที่1ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันที่1 10คำวันที่2คำใหม่อีก10คำเก่าอีก10เป็น20นักเรียนเคยถูกคุณพ่อคุณแม่บังคับอย่างนี้ไหมไม่เคยเคยโดนคุณพ่อคุณแม่บังคับเรื่องอะไรบ้างเคยไหมคะไม่เคยครูว่าน่าจะเคยนะคุณครูขอเลขที่1สิเอาเลขที่1เลขที่1เคยไหมคะเคยโดนคุณพ่อคุณแม่บังคับไหมเคยนึกนะนักเรียนลองนึกไว้เอาลองนึกลองนึกทุกคนต้องเคยถูกบังคับแน่นอนเอาเรื่องอะไรคะที่ถูกคุณพ่อคุณแม่บังคับอ่านหนังสือครับบังคับให้อ่านหนังสือทุกวันไหมบางวันครับเป็นบางวันให้อ่านวันละกี่หน้าอย่างน้อย5หน้าครับอย่างน้อย5หน้าอย่างน้อย5หน้าเนี่ยให้อ่านภายในกี่นาทีถูกบังคับถึงขนาดนั้นไหมไม่ครับไม่เพียงแต่ว่าใน1วันให้อ่านได้วันละ5หน้าใช่ไหมคะพออ่านเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะให้ไปทำการบ้านครับให้ไปทำการบ้านนะคะเอาปรบมือกับเพื่อนค่ะนะให้อ่านหนังสือวันละ5หน้า
แล้วจะเชื่อใจได้ยังไงว่าลูกอ่านจริงเชื่อได้ยังไงว่าลูกอ่านจริงเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อครูหนึ่งแหละที่ไม่เชื่อแต่จะเชื่อได้ก็ต่อเมื่อถามลูกว่าที่อ่าน5หน้านั้นมีเนื้อหาอะไรบ้างต้องสรุปจับใจความให้ได้ถูกไหมคะผมพิทักษ์เคยถูกบังคับไหมลูกเคยไหมคะยิ้มอย่างเดียวเคยถูกบังคับไหมสุภกรเคยถูกผู้ปกครองบังคับไหมคะเคยถูกผู้ปกครองบังคับเรื่องไม่ให้ไปเที่ยวไหนไอเที่ยวที่ไหนเที่ยวที่ไหนล่ะคะที่ไหนที่ไหนที่อยากไปเที่ยวพ่อให้อยู่บ้านอย่างเดียวไม่เคยให้ไปเที่ยวที่ไหนเลยที่ไหนไหนก็ไม่เคยได้ไปตลาดนัดเคยได้ไปไหมตลาดนัดเป็นที่เที่ยวไหมเป็นไหมคะเป็นไหมลูกเป็นผู้คนมากมายได้ไปเที่ยวได้ไปซื้อของจับจ่ายซื้อของถือว่าได้ไปเที่ยวเคยได้ไปห้างไหมเคยไหมเคยไปห้างไปทำอะไรเอาไปซื้อของไปเที่ยวไปเดินชมสินค้าเคยไปไหมเคยถ้าไม่เคยนะคะถ้าไม่เคยเช้าตื่นขึ้นมาโรงเรียนเย็นกลับจากโรงเรียนไปบ้านอยู่แต่บ้านเช้าขึ้นมาก็มาโรงเรียนเย็นก็กลับไปบ้านนี่คือไม่ได้ไปไหนเลยถูกไหมคะถ้าเรายังได้ไปเที่ยวตลาดนัดนะได้ไปห้างสรรพสินค้าได้ไปญาติบ้านญาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งอยู่ต่างจังหวัดก็ถือว่าเราได้ไปแล้วถูกไหมคิดได้ดีนะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าพ่อแม่ไม่รักถูกบังคับให้อยู่กับบ้านจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ในวัยของนักเรียนเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องเรียนหนังสือถูกไหมคะอยู่บ้านอยู่โรงเรียนเป็นบางวันเป็นบางโอกาสที่ผู้ปกครองจะพาเราไปเที่ยวอาจจะไปตลาดนัดไปรับประทานอาหารนอกบ้านก็ถือว่าไปเที่ยวใช่หรือไม่ไปเห็นวิวเห็นนกมันบินต่างที่บ้างไปเห็นแมลงวีมันบินที่อื่นบ้างไม่ได้บินที่บ้านที่เดียวนี่ถือว่ายังเลี้ยงดูอิสระนะยังปล่อยให้เราไปไหนๆแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองจะไม่ค่อยอนุญาตให้เด็กๆไปไหนคะเที่ยวกลางคืนหรือไปเที่ยวกับผู้ใหญ่เพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ใหญ่จะไปเที่ยวที่ไหนลูกผับแน่แสดงว่ามีพี่ไปเที่ยวผับใช่ไหมไปเที่ยวสถานบันเทิงต่างๆนั่นแหละเราเป็นเด็กอยู่นะถ้าเข้มงวดก็คือห้ามไปไหนเลยต้องอ่านหนังสือต้องทำการบ้านเวลานี้ต้องไปรดน้ำต้นไม้เวลานี้ต้องเลี้ยงน้องเวลานี้ต้องกินข้าวเวลานี้ต้องนอนแต่นักเรียนยังมีเวลาส่วนตัวไปเล่นเกมเห็นไหมถ้าถูกพ่อแม่เข้มงวดนักเรียนจะได้เล่นเกมไหมไม่ได้นะเข้าใจไหมนะเอาเรามาดูข้อ3ปัญหาความไม่รับผิดชอบในครอบครัวทุกคนมีหน้าที่ถูกไหมคะรับผิดชอบในครอบครัวใครมีหน้าที่มากที่สุดรับผิดชอบในครอบครัวแม่โอ้ใจร้ายแม่ใช่ไหมคะเอาแม่รับผิดชอบอะไรบ้างทำงานบ้านแม่เป็นแจ๋วทำงานบ้านเลี้ยงลูกลูกก็น่าเลี้ยงเยอะเหลือเกินทำงานบ้านแล้วเลี้ยงลูกแล้วมีอะไรอีก2อย่างทำกับข้าวทำงานบ้านซักผ้าถูผ้าเอ้ยทุกซักผ้ารีดผ้าถูบ้านรดน้ำต้นไม้ล้างจานหุงข้าวทำกับข้าวนั่นก็เรียกว่างานบ้าน
เอาทำงานบ้านเลี้ยงลูกนี่สองอย่างแล้วพ่อล่ะพ่อมีหน้าที่ทำงานพ่อมีที่หางานถ้าวันนี้หาไม่เจอก็ไม่ต้องทำพ่อมีหน้าที่ทำงานหาเงินมาเลี้ยงในครอบครัวซึ่งมีแม่ตาดำๆลูกตาดำๆอีกหลายตาถูกไหมคะแล้วลูกล่ะลูกตาดำๆมีหน้าที่อะไรในครอบครัวเรียนหนังสือหน้าที่หลักของลูกเรียนหนังสือเรียนหรือไม่เรียนเรียนทุกคนน่ารักมาเรียนหนังสือทุกคนและก็ทุกวันถูกไหมคะมาเรียนทุกวันแต่ในหนึ่งวันเนี่ยไม่รู้ได้อะไรกลับไปบ้านบ้างได้ไม่รู้ได้ความรู้ไหมได้บางคนก็ได้ความรู้คุณครูให้ 100% สมมุตินะคุณครูทุกคนให้ความรู้นักเรียน 100% หมดให้เท่ากันทุกคนแต่บางคนรับไปแค่ 50% อีก 50% นั่งหลับอีก 50% นั่งเล่นใช่ไหมคะบางคนรับไป 70% อีก 30% ไปไหนลูกแย่เพื่อนไม่ทำกันบ้านส่งใช่ไหมคะนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราเพราะนั้นถ้าทุกคนไม่มีความรับผิดชอบครอบครัวก็จะมีปัญหาตามมานะเอาลองดูว่าความรับผิดชอบคือพ่อแม่พ่อแม่หลายๆคนชอบดื่มสุราพ่อใครดื่มสุราบ้างเอามือลงแม่ใครดื่มสุราบ้างมีไหมคะมีครูไม่แน่ใจว่าห้องไหนเพราะคุณครูตรวจใบงานแล้วแม่ชอบดื่มสุรานะนี่คือปัญหาใหญ่นะคะดื่มสุราแล้วเป็นไงคะขาดสติแล้วสตางค์ก็ขาดด้วยใช่ไหมเพราะสตางค์ไปซื้อสุราหมดเนี่ยปัญหาคือเมื่อเราดื่มสุราปัญหาตามมามากมายอันดับหนึ่งอาจจะต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งพูดจาไม่เข้าหูกันนะสองเงินสตางค์ก็หมดไปด้วยนะหรือเล่นการพนันพ่อแม่ใครเล่นการพนันบ้างไม่มีไม่ใช่ไม่มีไม่รู้ไม่มีหรือไม่รู้